วันนี้เราสองคนนะคะมีกล่องสุ่มสมาแกกแล้วนั่นก็คือกล่องสุ่มสเก็ตบอร์ดใช่ค่ะแล้วกล่องสุ่มอยู่ไหนไงพี่ฟิล์มเออกล่องสุ่มสเก็ตบอร์ดมันก็ต้องใหญ่ใช่ไหมเพราะมันขึ้นชื่อว่าสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดต้องแบบเท่านี้เออประมาณครึ่งโต๊ะนะคะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าไม่ใช่มันอยู่นี่อ้าวนี่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มสเก็ตบอร์ดที่เป็นเวอร์ชันแบบโมเดลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดอะมอนสเตอร์ทอยเป็นฟีเจอร์สเก็ตบอร์ดใช่ของป๊อปมาร์ทนะคะก็คืออันนี้เขามีหลายแบบมากๆนะคะที่เป็นกล่องสุ่มวันนี้เราจะมาแกะเป็นแบบสเก็ตบอร์ดนั่นเองใช่ค่ะนี่ใช่ฟิลฟิลนะคะได้มาในราคา199 บาทนะคะอุ้ย199ใช่แล้วก็มีหลายๆให้สะสมมากนะคะแล้วก็มีซีเคทอีก1อันสุ่มในสุ่มนะคะทุกคนอุ้ยนี่เลยน้องฟิวอยากได้เนี้ยสีชมพูที่เป็นดอลลี่เนี่ยๆอันสุดท้ายใช่มั้ยใช่คือฟิล์มอ่ะมีโมเดลของแบบว่าคอลเลคชันนี้อยู่นะคะแต่ฟิล์มอ่ะอยากได้เป็นตัวนี้ทุกคนนี่ไม่รู้ทุกคนจะเห็นมั้ยนะคะแถวที่2 อันสุดท้ายกับอันแรกเพราะว่ามีโมเดลอยู่ในตู้ข้างหลังนะคะนี่เลยมาเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันนี่น้องไปขอดแกะก่อนได้ไหมหรือว่ายิงฉุบได้ยิงฉุบได้ไงมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของน้องฟิวเนี่ยได้อะไรแต่ว่าแพ็กเกจตัวด้านนอกเขาเนี่ยสวยมากเลยนะปกติเวลาเป็นแกะโมเดลเขาจะเป็นแบบกล่องอันนี้เป็นเหมือนกระปุกสีอะทุกคนไม่เหมือนจริงเปิดเลยไหมเปิดเลยน่าจะมีซองอยู่ข้างในอีกทีนึงใช่ไม่รู้ว่ารุ่นนี้เขาจะมีเป็นการ์ดให้สะสมไหมเป็นคอลเลคชันอีกทีโอ้ยเฮ้ยทำไมมันเล็กจังไม่ใช่ใช่ไหมใช่หยอกหยอกมาหยอกหยอกหยอกเป็นน้ำปลาเลยอุ้ยอันนี้เพิ่งแผ่นนี้เพิ่งอันนี้เขาจะรู้ว่าแบบได้อะไรงั้นเดี๋ยวเราจะอันนี้ไว้ก่อนรูดไว้เก็บกันอันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งใช่เป็นฐานเขาแล้วคือแพ็กเกจเขาดีมากนะโอเคไหนก็ต้องฉีกไหมฉีกได้ไหมอ่ะแล้วแต่น้องซื้อเลยถ้าฉีกไม่ไหวคัตเตอร์ก็ได้ค่ะนี่แล้วก็ดึงออกมาเฮ้ยได้อะไรอ่ะหลับตาดูซิจะได้สีที่แบบว่าอยากได้ไหมเดี๋ยวให้น้องฟิวบอกว่าจับหงายนะคะนี่จับหงายเลยโอ้ยเป็นเหมือนตัวของพี่ฟิล์มใช่ไหมที่พี่ฟิล์มบอกคล้ายๆนี่นะคะว้าวอันนี้จะเป็นการ์ดเขานี่นี่นะคะแบบนี้อันนี้คือจะเป็นการ์ดคอลเลคชันนี่น้องฟิวได้อันนี้อุ้ยสวยนะเป็นเหมือนแบบสีม่วงๆแดงๆฟ้าๆใช่เป็นอันที่ฟิล์มบอกว่าฟิล์มอยากได้นั่นแหละเฮ้ยใช่อยู่กับน้องฟิลแล้วนะคะอุ้ยถ้าพี่ฟิล์มได้สีชมพูเอามาแลกกันเปล่าได้มาเล่นยังไงมันจะ ก็คือใช่ไหมเคยมีอยู่อันนึงแล้วคือพอกดอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะหมุนอย่างนี้ดีป่าวอันนี้ลื่นมากเลยอ่ะใช่นี่ยกล้อทำได้ไหมไม่น่าได้นะหนึ่งจ้ะนะคะนี้แต่ว่าอันนี้คือเราเอาอันนี้มาตั้งได้นะคะเพราะว่าขาเขาไม่เท่ากันอยู่แล้วเวลาตั้งมันก็จะแบบบาลานซ์ขึ้นแต่ว่ามีความแบบสปริงนะเนี่ยโยกสองข้างได้เด้อเนี่ยเราล้อเขาก็จะหมุนตามเนี่ยนะทุกคนดีเทลเขาดีมากเห็นปะเหมือนเวลาเราเล่นของจริงอ่ะพอเราแบบว่าเอ็นมาทางนี้เขาก็จะเล็งอีกทางเนี่ยคือแบบมีความยืดหยุ่นดีนะนี่เลยพี่ฟิล์มต้องให้แคมเตอร์พี่ฟิล์มมาหัดเล่นพี่กลัวเขาจะแทสเก็ตบอร์ดแทนแล้วมีสแตนให้ด้วยใช่ค่ะมีสแตนที่ตั้งให้นะคะนี่คือตรงแผ่นนี้เขาแบบนิ่มมากเลยนะแล้วสแตนเขาก็คือตั้งยังไงเพราะว่าของจริงเนี่ยอันนี้มันจะแบบหยาบๆอันนี้เราโชว์ข้างหลังดีกว่าใช่เราจะโชว์แบบนั้นนี่แตนสุดยอดนั่นแหละเขาเรียกว่าโมเดลสเก็ตบอร์ดมาเดี๋ยวเรามาลุ้นของฟิล์มกันว่าฟิล์มจะได้อันไหนบอกเลยว่าสีชมพูต้องมาชมพูใช่ไหมชมพูเอ้ยหลับตาหลับตาก่อนหลับตาเฮ้ยเอายังยังไอ้อยู่อันนี้มาก่อนหลับตาเฮ้ยทุกคนเห็นยังอ่ะเฮ้ยฟิล์มเห็นแล้วมันจะไปตื่นเต้นอะไรจริงวะเนี่ยจริงวะเนี่ยเฮ้ยต้องแลกกันแล้วแหละฟิล์มอย่าพูดอย่างนั้นดิสีชมพูจริงไหมจริงจริงเปล่าอุ้ยที่สุดพี่หมออันนี้เป็นตัวหนึ่งที่หมอฟิล์มเคยเห็นแล้วนะคะน้องจะเป็นเหมือนตุ๊กตาที่เหมือนไขรันแล้วเขาก็จะตบเหมือนอะไรนะที่มันอยู่ตรงมือที่มันจะเสียงดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กใช่ไหมว่าอย่างเงี้ยมันเป็นเครื่องดนตรีอะทุกคนชิงมันใช่เหรอชิงอะไรชิงชาบไม่รู้เรียกไม่ถูกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลายของฟิล์มนี่
เดี๋ยวเรามาแกะอันนี้กันต้องเอามาแข่งกันแล้วแหละของใครแรงกว่าของใครแรงกว่าใช่แล้วอะไรไปเลี้ยงอุ้ยแต่ว่าดีเทลเขาดีนะทุกคนกล้ามขึ้นกล้ามขึ้นอืมเชเดอร์วางนี้ด้วยมันโน่ะนี่ในเซ็ตก็มีกี่ชิ้นเนี่ย12ชิ้นแล้วก็มีซีเครตอีก1ชิ้นก็คือเป็นสุ่มในสุ่มซีเครตด้วยสุ่มจาก12แล้วต้องมาลุ้นว่าเราจะได้แบบที่13มั้ยอะไรเงี้ยแบบที่13จะเป็นสีเรนโบว์หรอแต่ว่าฟิล์มมีอยู่ในตัวนั้นน่ะ 2-3 แบบนะคะที่อยู่ในคอลเลคชั่น The Monster Toy นั่นแหละจริงมั้ยนั่นไงชั้นบนใช่มั้ยใช่ชั้นบนเราก็นึกว่าเป็นสเก็ตบอร์ดถูกไม่น้องเป็นตัวละครที่เป็นลายหลังสเก็ตบอร์ดนี่เลยนะคะเห็นไหมฟิลบอกว่ามีอยู่ที่ในคอลเลกชันตรงนั้นด้วยใช่ของฟิลตัวฟ้าก็จะเป็นสกิตบอร์ดเหลืองอันนี้ใช่แล้วจะเป็นเหลืองอันนี้ส่วนตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นลายแรกนะคะใช่ไหมไม่ลายแรกก็ลายนี้ทุกคนแต่ว่าลายเหลืองก็คือถูกแล้วที่เป็นของเล่นนี่ไงแต่น้องจมูกยาวนี้น่าจะเป็นลายนี้หรือเปล่าแต่เป็นขาวดำมั้งหนูว่าอันนี้ก็เป็นไปได้พี่ว่าน่าจะเป็นคู่กันข้างๆมากกว่าแน่แหละเอามาวางไว้เลยนี่น้องคือน้องดีเทลดีนะอันนี้คือจะเป็นเหมือนแบบว่าของเล่นที่เป็นแบบม้าก็ถือว่าสวยมากเลยนะใช่งานละเอียดเดี๋ยวก็จะไปอยู่ในตู้ชั้นนั้นแหละทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งโชว์ตรงนั้นใช่ไหมช่องว่างนั่นแหละตรงนั้นแหละพี่หาเนื้อที่ไว้ให้น้องแล้วนะคะแล้วเวลาเล่นเขาเล่นยังไงฟิล์มว่าเขาไม่เน้นเล่นแม้น่าจะเน้นโชว์แต่ว่าอย่างที่ฟิล์มบอกดีเทลเขาดีเวลาแบบว่าเราโยกอะแล้วเขาไอ้นี่ตามเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานี่ต้องให้น้องนั่งแบบนี้ไปลุยลูกแม่ไปเลยหัวนะไปเดี๋ยวจับไปเดี๋ยวจับไปตีตึงตึงดูเหมือนดิน้องแหนมเชียน้องน้องน้องสู้ชีวิตมากสู้ชีวิตก็คือคนเล่นยังไงดีนี่ยกล้อไปโรยของนั่นยกล้อด้วยแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ได้มาแกะกล่องสุ่มนะคะสเก็ตบอร์ดที่เป็นแบบว่าโมเดลนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันเดอะมอนสเตอร์ทอยนะคะของป๊อปมาร์ทนะใช่ก็จะได้ตามนี้เลยใช่ค่ะมีให้สะสมหลายแบบมากๆนะคะถ้าใครเป็นสายแบบว่าเก็บโมเดลแบบกล่องสุ่มเนี่ยห้ามพลาดนะคะเพราะว่ารายละเอียดเขาดีมากใช่ค่ะน่ารักด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวฟิล์มกับฟิลเนี่ยจะหากล่องสุ่มโมเดลน่ารักน่ารักแบบนี้มาแกะอีกค่ะได้ค่ะแล้วท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ด้วยนะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย